อู่วินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ลำเฮดเดอร์0899261542ไปพร้อมครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่องล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาครับมีคำถามฝากใน Facebook มาว่าอันนี้เอาอันนี้ก่อนแล้วกันเขาบอกเบนซ์ W 207ตัวเปิดประทุนใช้งานจะมีปัญหาทุกจิกไหม CLK E2 E250 อ่ะ E250 มัน207อ่ะไม่ใช่207 W 207คือ CLK 207คือตาคม E230 ตัวแรกถ้าเกิดว่าเป็น209คือเป็น CLK ตาทัวถ้าเป็น E2 ถ้าเป็น E เป็น E230 นะครับไม่มี250ถ้าไม่งั้นก็จะเป็น320รถญี่ปุ่นนำเข้า CLK เปิดประทุนนะ CLK เปิดประทุนว่ากันที่207ก่อนแล้วกันอ่ะสมมุติถ้าเป็น207 CLK เปิดประทุนอ่ะว่าง่ายๆตากลมตัวแรกเขาก็ใช้กันเยอะวันนี้ก็หายากนะราคาก็ตั้งกันอยู่ประมาณสัก 7-8 แสนบาทถ้าไปเปิดประทุนนะประมาณ 7 แสนกว่าบาท6แสนถึงไม่เกิน8แสนนะรถเทพๆครับ CLK ปรับรวมก็ภาพรวมนะครับที่ต้องระวังจุกจิกก็คือแต่วันนี้ก็ซ่อมถูกแล้วอ่ะตัวโชคหลังคาก็ซ่อมถูกลงนะแต่ว่าคอมมานด์ก็ซ่อมได้แล้วต่อที่เหลือภาพรวมก็เหมือนตากลม CLK ปกติตอนแรกครับครับไม่มีอะไรน่ากลัวเล่นได้แต่รถหายากรถจะไม่มีถ้าไม่มีก็จะมีเป็นรถจดประกอบเยอะนะถ้าเป็นเปิดประทุน CLK อีกอันนึงก็ฝากมาในเฟซบุ๊กสปิดท็อกของเราคือไส้กรองสแตนเลสในที่นี้ผมหมายถึงน่าจะเป็นไส้กรองอากาศก็ประมาณไส้กรองเปื่อยมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างกรองเปื่อยถ้าเป็นอารมณ์แบบถ้าเราเอ่ยยี่ห้อที่ฮิตกันก็เฮอริเคนที่เขาทำมีหลายยี่ห้อเลยเขาพูดถึงนะเยอะกรองเปื่อยสแตนเลสที่เขามาทำกันไอ้กรองดอกเห็ดอะว่าง่ายเถอะแล้วแต่ถ้าเป็นดอกเห็ดมันจะเป็นฟองน้ำกองเพอร์เซเลตก็จะมีหลายยี่ห้อฮอลิเคนอะไรก็ว่าไปก็หนึ่งเลยนะครับเป็นเรื่องดีก็คือมันทำให้อากาศโฟลเข้ามากกว่ากองปกติแต่ข้อของมียี่ห้อนะแต่ข้อดีของการที่อากาศเข้ามากกว่าปกติก็คือมันก็มีข้อเสียแฝงอยู่ในตัวกองอากาศติดรถในกองกระดาษนะครับก็จะมีเขาเรียกอะไรผ่านเป็นเขาเรียกอนุภาคที่มันเล็กมากเป็นโมเลกุลกองดักจับฝุ่นละอองต่างๆที่มันจะเข้าไปในเครื่องยนต์ไปสร้างความเสียหายกับเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นตัวกองเปื่อยเนี่ยถ้าเป็นของดีๆอ่ะยกตัวอย่างอย่าง KNN เป็นกองสแตนเลสเหมือนกันก็จะมีตัวน้ำยาฉีดพวกนี้มันจะยอมให้อากาศผ่านเข้าไปได้มากกว่าปกติแต่ว่าก็ยังสามารถกรองสิ่งสกปรกต่างๆได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกยี่ห้อที่มันดีๆคือถ้าในอากาศมันก็มีทั้งอนุภาคโมเลกุลสิ่งสกปรกฝุ่นละอองเยอะแยะปนเข้าไปแล้วก็ไปทำลายเครื่องยนต์ได้ครับคือถ้าใช้ของไม่ดีอ่ะก็ไม่ต่างอะไรจากไม่ใส่กรองอากาศเลยใช่ระยะต้นๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สึกรู้สึกโอ้รถวิ่งดีตอบสนองดีเสียงเสริงแบบเสียงอากาศดูดฟอดเลยรถอัตราเร่งตอบสนองดีกว่าเดิมแต่ว่าระยะยาวอาจจะส่งผลร้ายกับเครื่องยนต์ก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วถ้าเลือกใช้ก็ใช้ของที่มีคุณภาพเกรดดีๆหน่อยยกตัวอย่างอย่าง KNN ถือว่าเป็นที่ยอมรับทั่วโลกของอเมริกาโอเคอ่ะรับสายคุณโอภาสฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับครับได้ยินฮะว่าไงครับฮัลโหลครับผมว่าอะไรครับโอภาสต้องหลีเสียงทีวีนะครับปิดเสียงทีวีผมไม่ได้เปิดอ่ะชัดละอยู่ไหมสายหลุดอ๋อสายหลุดเมื่อกี้มันมีเสียงจี่ๆนิดนึงเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปไม่เป็นไรครับนะครับมีอีกอันนึงอันนี้เขาส่งมาใน Facebook ผมแฟนรายการตอนแรกเนี่ยเขามอง W140 อยู่ประวานแต่พอดีว่าขายไปแล้วคันที่เขาไปดูมานะครับคุณลำดวนภูผาล่าสุดเขาก็เลยบอกว่าคันนั้นขายไปแล้วเขาเลยมาถาม E220W211กับ E240 21เหมือนกัน0304ทั้งคู่ตัวไหนน่าใช้
แล้วก็จะใช้ยาวเลยเพราะบอกใช้ยาวเป็น10ปีเลยข้ามรั้วศาลใช้ยาวเป็น10ปีก็240เครื่อง NA ธรรมดาครับV6 นะก็เป็น211แต่ว่าธนูแต่ว่าเป็น E240 เนี่ยใช้ยาวได้ติดแก๊สได้เครื่อง NA ธรรมดานะครับไม่ฉุกจิกไม่มีปัญหาธรรมดาได้เลยประมาณนี้นะครับตัวนี้240มักจะเป็นรุ่นที่มันเป็นหลังคาแก้วต้องดูถ้าหลีกเลี่ยงหลังคาแก้วได้ก็จะดีครับเพราะว่าหลังคาแก้วเนี่ยมันจะดีตัวนึงที่เป็นออปชั่นคือดึงจากโซล่าเซลล์ไปชาร์จแบตแต่ตัวนี้มีปัญหาซึ่งจะเสียบ่อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นหลังคาแก้วเลยเป็น E240 ธรรมดาหรือว่าเป็นออปชั่นตัวนี้ก็จริงๆสุดท้ายมันก็ตัดได้นะถ้ามันไม่ใช้นะครับเพราะว่าแต่จริงก็เวิร์คครับก็ซื้อเป็น NA เครื่อง V6 ธรรมดาใช้ยาวๆ3ปียาวสองหนึ่งหน้าธนูแน่นได้ครับตอนนี้อยู่เท่าไหร่ละก็ห่วงเรื่องเดียวก็คือไม่เอาออปชั่นในตัวที่เขาเรียกว่าเป็นมอเตอร์ช่วยเบรกCPS อะไรเนี่ยแหละถ้ามันเสียก็ตัวเป็นแสนนะครับซ่อมยังแพงอยู่ก็หลักหมื่นก็ดูไม่มีไฟอะไรโชว์ไม่มีไฟอะไรขึ้นหน้าปัดทุกอย่างเสียบสตาร์เลยครับซื้อรถมือสองพวกนี้นะนัดเจอที่เบนซ์ทีนึงเสียบสตาร์เบนซ์ก็ได้ละเอียดเลยว่ามันมีอะไรเสียหายต้องซ่อมต้องอะไรมันฟ้องหมดนะครับรับสายคุณโอภาสนะครับเพราะว่าคุณโอภาสท่านเมื่อกี้นะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับว่าไงครับครับขอปรึกษาเรื่องรถฟอร์ดหน่อยนะครับฟอร์ดรุ่นไหนฮะครับผมใช้ฟอร์ดแลนเจอร์ 3.2 นะครับครับ P6 3.2 มาเดเชนตัวหรือตัวก่อนมาเดเชนตัวก่อนครับตัวก่อนรถปีที่4นะครับครับคือตอนนี้ใช้มา 100,000 กิโลนะครับครับ แล้วมันมีปัญหาเรื่องเกียร์เนี่ยคือตอนนี้เขาพูดง่ายเขาผ่ามาแล้วอะแล้วมันไม่จบนะฮะซ่อมมาแล้วไม่จบครับไปซ่อมที่ไหนฮะก็ศูนย์บริการสุวินทวงศ์นาราสุวินทวงศ์นะฮะอันนี้รถคันนี้หมดวารันตีแล้วถูกไหมหมดแล้วครับซ่อมมาแล้วมันเป็นยังไงฮะอาการตอนนี้คือตอนแรกเขาบอกว่าทอร์กเสียครับก็โอเคทอร์กเสียเขาบอกประมาณ50,000อือฮึนะแล้วก็พอเสร็จก็ปั๊มน้ำมันเกียร์ต่อครับแล้วก็มาไม่จบมันก็โค้ดขึ้นอีกก็เป็นอะไรอย่าเดี๋ยวมันตอนนี้มันเป็นที่แผ่นคัชคัชก็เปลี่ยนไปแล้วครับแล้วก็วาล์วบอดี้ก็เปลี่ยนแล้วฮะตอนนี้ประกอบวันนี้ประกอบเข้าไปเสร็จผมก็ไปดูรถเขาบอกมันก็ยังขึ้นโค้ดอยู่อีกอะแล้วมันเกียร์มันเปลี่ยนปกติไหมล่ะเพราะแต่มันไม่น่าเปลี่ยนอ่ะเพราะว่ามันขึ้นโค้ดฟอร์ดแล้วปัดพี่สบายใจได้เพราะว่าถ้าพี่เปลี่ยนศูนย์สุวินทวงศ์เนี่ยนะยังไงเขารับผิดชอบยังไงรับผิดชอบงานเนี้ยปีนึงด้วยรับประกันอ่ะไม่มันบอสมันสองเดือนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือซ่อมช่างที่ศูนย์ตอนนี้มันซ่อมไม่จบเดี๋ยวเขาต้องเรียกช่างเทคนิคจากฟอร์ดประเทศไทยเข้าไปดูใช่คือวันนี้หัวหน้าช่างเขาบอกเขาหมดปัญญาไงเดี๋ยวเขาต้องเอาตามช่างใหญ่มาถ้าตามสเต็ปถ้าตามสเต็ปก็หมดปัญญาแล้วตามสเต็ปเนี่ยนะผมก็บอกคุณอภาพว่าตามสเต็ปเลยคือเขาจากนี้ไปเนี่ยเขาต้องเรียกช่างเทคนิคจากฝั่งประเทศไทยเข้าไปดูครับระบบเกียร์ตัวเนี้ยเขาเอาเกียร์นึกทีแล้วฮะคุณบอสครับเอาเกียร์เข้าไปที่บางนานะครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็กลับมาผมนึกว่าจบไงวันนี้ก็ไม่จบก็เดี๋ยวสุดท้ายถ้าเขาซ่อมไม่จบช่างเทคนิคเขาประเมินแล้วเขาต้องยกเกียร์ลูกใหม่ให้พี่เอาอย่างนี้พี่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนเพราะผมเข้าใจพี่ก็ร้อนใจว่าเอ๊ะมันซ่อมไม่จบมันสองเดือนแล้วมันนานมากแล้วอ่ะคืออันนี้มันอาจจะเป็นใช่ผมมันไม่มีรถใช้แล้วมันหงุดหงิดไงครับคือหนึ่งคือวันนี้ผมต้องบอกพี่ว่าตามโปรเซสคือวันนี้ช่างเอาไม่อยู่แล้วศูนย์นะแล้วก็เดี๋ยวเขาต้องส่งช่างเทคนิคส่วนกลางเข้ามาตรวจสอบถ้าช่างเทคนิคส่วนกลางเนี่ยเอาไม่อยู่อีกทีนี้เขาต้องยกเกียร์ใหม่ให้พี่ทั้งลูกก็ว่ากันไปนะครับก่อนยังสมมติครับว่ายกเกียร์ใหม่นี่ผมต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันอยู่ในวารันตีอันแรกที่พี่ซ่อมอยู่ไงเนี่ยมันต้องอย่างนี้พี่วอสอย่างนี้ฮะคุณโอภาสตอนนี้เขาซ่อมเกียร์ลูกนี้ใช่ไหมตอนนี้เขาซ่อมไม่จบเนี่ยเขาต้องหาวิธีซ่อมจนจบให้ได้ก่อนอาจจะต้องใช้เวลาเราต้องเสียเวลากับเขานิดนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจว่าเราก็ไม่ใช่นี่พี่จ่ายตังค์มั้ยยังอ่ะยังฮะเพราะว่าตอนแรกก็จะจ่ายคือครั้งแรกเขาบอกว่าประมาณ 60,000 ครับโอเค 60,000 ก็ผิดเปลี่ยนทอร์กกับค่าแรงใช่มั้ยฮะเขาก็นัดผมว่าเสร็จผมก็วัดเสร็จปุ๊บผมก็ไปเอาเสร็จเขาบอกเขาลองรถแล้วมีปัญหาผมบอกโอเคทําให้จบอีกวันนึงเขาก็บอกว่าปั๊มน้ำมันเกียร์ครับมันมีปัญหาเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยน 12,000 โอเคก็เปลี่ยนฮะ
และอีกอาทิตย์หนึ่งเขาบอกวาล์วบอดี้มันเสียอีกอ้าวมันก็อีกแสนก็เป็นแสนแล้วอ่ะใช่ไหมมันแล้วมันพอมันเสร็จแล้วมันก็ไม่จบมาเปลี่ยนคลาสอีกตอนนี้มันก็โอ้โหมันครับบานเข้าใจตรงนี้พี่ก็เดี๋ยวต้องคุยกับเขาตอนนี้ปัญหาต้องโฟกัสที่เรื่องเกียร์กับซ่อมให้จบก่อนพอซ่อมจบแล้วค่าใช้จ่ายที่มันบานปลายทางศูนย์บริการมีส่วนลดอะไรยังไงต้องพูดคุยกันนะเพราะว่าอย่างนี้เขามีส่วนลดแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้พี่ต้องคุยกันก่อนผมเป็นพี่โอภาสนะพี่ฟังผมนิดนึงพี่โอภาสถ้าผมเป็นพี่นะสิ่งที่ผมจะทำวันนี้คือผมพี่ซีล็อกใบรับรถไว้ถูกไหมครับครับครับพี่มีใบรับรถเรื่องเกียร์แล้วก็ล่าสุดพี่ลองให้ศูนย์ถ้าช่างใหญ่เขาบอกว่าเขาหมดปัญญาที่จะซ่อมแล้วช่วยทำเอกสารชี้แจงให้ผมทีนี่มันสองเดือนแล้วไม่คุณโบ๊ทครั้งแรกคือผมไม่ได้เกี่ยวกับเกียร์นะผมเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องธรรมดาแล้วพอรถขับมาเนี่ยแล้วมันขึ้นไฟโชว์ตรงฟันเฟืองผมก็เอารถเข้าไปใหม่แล้วเขาบอกว่าทิ้งรถไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นมันเย็นแล้วบ่ายสี่โมงพออีกวันเข้าไปถามเขาก็บอกว่าโค้ดมันขึ้นเกี่ยวกับเกียร์ผมบอกโอเคทำไปเลยพอทำเลยเสร็จตอนนี้มันก็เริ่มบานแล้วบอกเป็นทอร์กเป็นนู่นเป็นนี่ไงถ้างั้นพี่อย่างนี้เลยฮะผมถึงบอกเลยว่าถ้างั้นพี่เล่าเหตุการณ์นี้พี่คุยกับลูกค้าสัมพันธ์ของฟอร์ดประเทศไทยยังครับผมโทรไปจนผมรู้จักชื่อหลายคนแล้วแล้วเขาว่าไงฮะเขาก็ติดปึกนั่นแหละเขาก็ทำไปตามระบบเขาแหละฮะนั่นแหละมันมีขั้นตอนไงไม่แล้วเขาว่าไงพี่แล้วเขาตอบเหตุผลพี่ว่าไงเขาต้องมีเอกสารหนังสือชี้แจงพี่เดี๋ยวว่าไม่มีก็เป็นพนักงานที่เขารับเขาบอกว่าส่งเรื่องไปทางนู้นทางนี้ต่อรับเรื่องแล้วเขาบอกว่าเขารับเรื่องมาแล้วแค่นั้นครับถ้าเอาอย่างนี้พี่พรุ่งนี้พี่ลองเข้าไปถามศูนย์เลยว่าตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ถามแบบผมเลยนะเพราะตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้นะครับแล้วให้ศูนย์ชี้แจงมาทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้นะครับคุณก็เล่าตามเหตุการณ์นี้เลยก็อาจจะมีการบันทึกข้อความไว้ว่าเรามาจากการเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องแล้วก็มีลูกฟันเฟืองขึ้นก็สถานะเกิดมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นผมถามเลยถามศูนย์เลยว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับกับรถคันนี้ถ้าศูนย์ไม่สามารถชี้แจงได้ถ้าเป็นผมก็ต้องเข้าไปคุยนำเรื่องนี้เข้าไปโทรคุยกับทางสคบก่อนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเล่าให้เขาฟังก่อนว่ากรณีของพี่เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากประเด็นแบบนี้ซึ่งวันนี้สิ่งที่เราเดือดร้อนเนี่ย2เดือนมาแล้วเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะไม่มีรถใช้ถูกไหมฮะคุณจะซ่อมรถอีก2เดือนอีก4เดือนผมไม่ว่าถ้างั้นฟอร์ดต้องส่งรถสำรองมาให้เราใช้ก่อนเพราะนี่คือความเดือดร้อนของเราละเราทนมาแล้ว2เดือนถูกไหมครับครับกลัวเขาจะไม่ยอมนะยังไงก็ต้องยอมครับพี่เพราะว่ามันไม่รู้จุดหมายปลายทางว่ารถพี่มันจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่แล้วสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคสคบจะเข้าไปคนไก่เกียร์ตรงกลางเนี้ยก็คือว่าให้ฟอร์ดอาจจะส่งรถอีมอนมาให้พี่ใช้ก่อนในช่วงนี้เพราะพี่อดทนมา2เดือนละ2ค่าใช้จ่ายพี่คุยกับสคบเลยว่าตกลงมันจะบานปลายไปอีกเท่าไหร่เราก็บอกเราก็ไม่ไหวนะเรื่องนี้อาจจะต้องรับผิดชอบในแม่บ้านผมกลัวตรงนี้อ่ะไม่ก็ให้สคบเข้ามาเป็นตัวกลางให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยครับเข้ามาเป็นตัวกลางในการไก่เกียร์เรื่องค่าใช้จ่ายว่าอันไหนที่มันเกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดของบริษัทฟอร์ดก็ให้ฟอร์ดเขารับไปอันไหนที่มันเกิดมาจากหมดอายุการใช้งานของเราเป็นผู้เราเป็นเจ้าของรถเราก็ต้องจ่ายในส่วนตรงนั้นแต่วันนี้หัวหน้าช่างเขาบอกรถมันแค่แสนกิโลมันไม่น่ามีปัญหาเรื่องเกียร์ก็ใช่นั่นแหละครับพี่ก็ตอนนี้ผมถึงบอกเลยว่าพี่จะฟังหัวหน้าช่างพูดเจ้าของศูนย์พูดหรือเจ้าของฟอร์ดพูดมันก็ในระดับนึงเพราะนั้นทำไมพี่ไม่เอาหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ที่ควบคุมเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาเป็นตัวกลางในการไก่เกียร์ครับเรามันเป็นแค่ประชาชนสิ่งที่เราทำเราก็ไม่มีอำนาจเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐหรอกพี่ถูกป่ะอันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะนี่อธิบายให้ฟังแบบชัดเจนคือถ้าพี่มีหน่วยงานของรัฐหนึ่งข้อเสนอเราไม่ได้เรียกข้อเสนอที่มันเกินไปกว่าเหตุเพราะว่าวันนี้เราเดือดร้อนจริงซ่อมรถไปแล้ว2เดือนยังไม่แววมันจะจบเลยเพราะนั้นปฏิปนอมคอมโพรไมซ์ดีที่สุดก็คือฟอร์ดเอารถมาให้ใช้ทดแทนระหว่างซ่อมหน่อยแล้วคุณจะซ่อมอีก2เดือน4เดือนคุณก็ซ่อมไปสิ2สิ่งที่เราต้องการให้สคบเข้ามาดูแลเรื่องนี้คืออะไรขอดูแลเรื่องนี้หน่อยพี่เพราะผมไม่มั่นใจเรื่องค่าซ่อมแล้วตอนนี้ทั้งเริ่มเอาไม่อยู่เสียนู่นเสียนี่กลัวสุดท้ายมันจะลามบานปลายไปให้สคบเข้ามาดูนะครับเข้ามาตรวจสอบว่ามันเป็นเพราะอะไร
ได้อันนี้เราคุยกันแบบต้องโทรไปที่สคบใช่ไหมครับใช่ครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเลยครับเล่าให้เขาฟังแล้วมันเป็นแบบนี้สิ่งที่เราต้องการคือพี่ต้องการแค่นี้ถูกปะล่ะใช่ถูกปะอันนี้คือผมอธิบายให้ฟังเลยพี่ต้องการแค่นี้ถูกไหมพี่ต้องการแค่รถมาใช้ระหว่างซ่อมคุณจะซ่อม4เดือน6เดือน8เดือนปีนึงคุณซ่อมไปดิขอให้ซ่อมให้เสร็จอะขอให้ซ่อมเอาให้จบถูกไหมแต่ผมเดือดร้อนคือผมมีรถใช้ถูกไหมครับอันนี้เป็นหน้าที่ของฟอร์ดที่ต้องรับที่ต้องดูแลลูกค้าโดยตรง2ค่าใช้จ่ายจากเดิมที่เคยประเมินไว้ว่าแค่เปลี่ยนท่อไม่กี่หมื่นบาทวันนี้สงสัยเปลี่ยนหลายอย่างถ้าไหลไปเป็นแสนแล้วผมทำไงอะสคบต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้เหมือนกันถูกไหมพี่เพราะตอนนี้เขาบอกให้ลด 50% แล้วนะอ่ะพี่จะลด 50 จะลด 70 หรืออาจจะต้องเคลมก็อย่างน้อยๆมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลผมว่าพี่ว่ามันไม่ดีอ่ะคือทำให้คุยง่ายขึ้นน่ะคือถ้าเราประชาชนธรรมดาอาจจะคุยยากถูกป่ะพี่เอามาให้มันทำให้มันเป็นเรื่องนิดนึงแต่ว่าก็เราไม่ได้มาทะเลาะเราไม่ได้มาเพื่อมาทะเลาะแต่เราต้องการเพื่อหาคนไกลเกลี่ยหาข้อสรุปว่ามันจะจุดจบมันจะอยู่ที่ตรงไหนถูกป่ะครับหรือคุยกับเขาก่อนก็คุยกับสคบเล่าให้ฟังผมไม่ต้องการทะเลาะไม่ใช่ที่ผมเรียกร้องข้อนำเสนอคือผมต้องการแค่นี้พี่เอารถไหมผมใช้ระหว่างซ่อมสเต็ปแรกคุยกับฟอร์ดก่อนเนี่ยว่าเขาเอารถให้ไหมก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้ก็ไม่รู้จะหรือถ้าเป็นผมพรุ่งนี้ก็พี่ก็ลองคุยกับฟอร์ดดูว่าเขาตอบยังไงว่าวันนี้ซ่อมมาแล้ว2เดือนพี่ขอรถใช้ระหว่างซ่อม2ค่าใช้จ่ายพี่ถ้าไปอย่างนี้พี่จะเอาไงลด50ตอนนี้รู้แล้วเขาลด50แล้วมันยอดมันเท่าไหร่รถ50ไม่ให้ยอด 300,000 เลย 200,000 ถูกต้องก็เหนื่อยเราอีกใช่นะลองคุยดูก่อนถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ไปสคบแค่นั้นเองพี่โทรหาสคบก็จบครับได้ครับโอเคแล้วได้เรื่องยังไงก็แจ้งมาทางรายการด้วยผมจะได้ช่วยผมจะได้ตามกระชุ้งให้ว่าพี่มีปัญหาตรงไหนถูกมั้ยโอเคแต่แรกว่าจะไม่โทรแล้วมันวันนี้มันไม่ไหวไงเพราะถูกแล้วพี่ที่โทรมันก็จบวันนี้มันไม่ก็มันเป็นสิทธิ์ไงพี่เค้าถึงมีสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคไงพี่ถูกป่ะหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่เข้ามาไกล่เกลี่ยเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราไม่ได้ไปเพื่อเราไม่สิ่งที่เราร้องขอมันไม่ได้เกินความจําเป็นแต่พี่วันนี้พี่บอกผมว่าพี่ไม่เอาแล้วรถคันนี้พี่อยากได้รถคันใหม่อันนั้นมันคงเกินความสามารถที่ใครๆจะทําได้แต่แม่บ้านผมสาบส่งนะใจเย็นใจเย็นมันอาจจะมีปัญหาอยู่อาจจะแก้ไขบางจุดที่มันอาจจะยังแต่ผมว่าตอนนี้เค้าก็พยายามเร่งแก้ไขเต็มที่แต่ถ้าอย่างที่ผมบอกพี่ไงคือถ้าเค้าส่งรถไม่พี่ใช้ระหว่างซ่อมมันทําความเดือดร้อนของครอบครัวพี่ไปได้มันก็คงจะทำให้ทุกอย่างมันเย็นลงคือทางนี้เขาก็ดีนะเขาก็ซ่อมเขาก็บอกเขายอมรับเขาทำเต็มที่แต่เขาทำไม่ได้เขาบอกว่าเขาคนปัญญาครับเราพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคเขาเป็นผู้ขายเขาเป็นเจ้าของโปรดักต์เขาจะทำเต็มที่ไม่ได้แต่เราซื้อรถเสร็จแล้วเขาบอกเขาซ่อมไม่ได้นี่เราตายเลยนะแล้วเราจะไปซ่อมที่ไหนโดนกฎหมายมันคุ้มครองผู้บริโภคครับมีสคบไม่ต้องกลัวเขาทำไม่ได้มันเข้าศูนย์นะมันไม่ใช่เข้าอู่ธรรมดาใช่พี่เพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาพี่เอาตามนี้ก่อนพรุ่งนี้พี่ลองคุยกับศูนย์ดูก่อนไม่งั้นเอาส่งรถมาใช้ระหว่างซ่อมคุณจะรุ่นไหนก็ได้คุณจะไม่ต้องตรงนี้จะไปที่ศูนย์ดูลองคุยดูแล้วความเคลื่อนไหวไงแจ้งมาขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ประภาสครับสวัสดีครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณ